ที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงจากชีวิตฉันเลยนะถ้าแกไม่ใช่เพื่อนฉันอะฉันไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้ฟังหรอกเขาว่ากันว่าครอบครัวสามีคือด่านที่น่ากลัวมากน้อยคนที่จะอยู่กับครอบครัวสามีได้อย่างสันติฉันน่ะนะฉันกลับบ้านมาทำงานมาเหนื่อยๆให้ฉันกินแต่อาหารเจหมูเนื้อเนี่ยไม่มีเลยแล้วพอฉันกินเสร็จนะผัวฉันกลับมาแม่ผัวฉันเนี่ยก็เอาแต่อาหารดีๆให้ลูกชายเขากินและยังมีหน้ามาบอกอีกนะว่าลูกชายเขาเนี่ยทำงานหนักกลับมาเหนื่อยๆก็ต้องได้กินแต่ของดีๆแล้วเขาคิดว่าฉันเนี่ยไม่เหนื่อยหรือยังไงโอ้โหแบบนี้แกจะไม่ให้ฉันเซ็งได้ยังไงใช่ไหมและอีกอย่างนะฉันอะซื้อเสื้อผ้าให้แม่ผัวฉันนะแพงแค่ไหนก็จะเอายิ้มทีนี่ปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วมั้งทีฉันนะซื้อเสื้อให้ตัวเองราคานี่ก็ถูกๆเลยนะทำมาเป็นบอกว่าเปลืองอย่างนั้นสิ้นเปลืองอย่างนี้ฉันจะบอกแกไว้ให้เลยนะแกอะอย่าย้ายไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวแกเลยนะมันไม่ดีอย่างที่แกคิดหรอกมันขนาดนั้นเลยเหรอแกเออที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงจากชีวิตฉันเลยนะถ้าแกไม่ใช่เพื่อนฉันอะฉันไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้ฟังหรอกเขาว่ากันว่าครอบครัวสามีคือด่านที่น่ากลัวมากน้อยคนที่จะอยู่กับครอบครัวสามีได้อย่างสันติพ่อเราเข้าไปได้ไหมลูกได้ค่ะพ่อเสื้อผ้าที่ในตะกร้าพ่อไปซักให้แล้วนะแล้วนี่อยากกินอะไรไหมพ่อจะออกไปตลาดอะไรก็ได้ค่ะพ่อแล้วก็เสื้อผ้าหนูขอบคุณมากนะคะอยากกินอะไรก็บอกพ่อนะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะพ่องั้นเข้าไปแล้วนะลูกเอ็นพ่อทำต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายมาให้ลูกลองชิมดูซิว่าอร่อยไหมค่ะพ่ออืมพ่อทำอร่อยมากเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะลูกค่ะพ่อมามากินกันเลยพี่ตาลอร่อยมากเลยนะกินเยอะๆนะกลับมาแล้วหรอคะพอลูกพอแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่เป็นไรค่ะพอแล้วลูกให้ตาลมันทำตาลทำเร็วๆสิมานั่งลูกพ่อซื้อชุดมาฝากหนูด้วยนะพ่อแก่แล้วไม่รู้ว่าที่ซื้อมาจะถูกใจหนูไหมหนูลองดูสิน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพ่อแต่พ่อคะหนูเป็นลูกสะใภ้หนูยังไม่เคยซื้ออะไรใหม่ๆให้พ่อเลยหนูไม่อยากให้พ่อสิ้นเปลืองเลยอะค่ะก็หนูมาเป็นสะใภ้ของพ่อถ้าพ่อไม่รักแล้วใครจะรักล่ะขอบคุณนะคะฉันก
กับพ่อเข้ากันได้ดีมากจนกระทั่งวันนั้นที่ฉันได้มารู้ความจริงตาลตื่นแต่เช้าทำไมเข้าครัวเห็นเขาหิวนะพ่อผมก็เลยลงมาทำให้กินอ่ะแล้วมันใช่หน้าที่ของแกไหมเขาหิวทำไมไม่ให้เขาทำกินเองทำไมไม่สงสารสามีบ้างกลับบ้านมาก็ดึกนี่ยังต้องตื่นเช้ามาทำอาหารให้กินอีกเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อเห็นเขาทำโอทีทั้งอาทิตย์เลยงานหนักจนจะเป็นโรคของพ่ออยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนตอนที่ผมไม่สบายเห็นเขาก็เป็นคนดูแลผมมาตลอดแล้วตอนนี้ผมก็แค่อยากดูแลเธอเป็นการตอบแทนนะพ่ออ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้เองพ่อต้องขอโทษด้วยนะลูกที่พ่อไม่คิดให้รอบคอบก่อนแล้วก็ไปต่อว่าเห็นเขามาเดี๋ยวพ่อทำเองตามไปพ่อขอนะลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วพ่อจะเรียกขอบคุณครับพ่อจนถึงตอนนี้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าที่ฉันเข้ากับพ่อได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะพี่ตาลคือคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อมาโดยตลอดพี่เองนะมัวแต่เล่นเกมลืมเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้นะไปเลยพี่สัญญาคราวหลังจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเร็วเสร็จแล้วจ้าขอบคุณค่ะพ่อครับทีหลังเข้าห้องน้ำอย่าลืมกดนะพ่ออืมพ่อลืมเองคราวหลังพ่อไม่ลืมแล้วล่ะห้ามลืมเด็ดขาดนะพ่ออืมพ่อครับพ่อทำกับข้าวอะไรอ่ะอ๋อพ่อกำลังทำพวกกิ้งอยู่ลูกลูกจะอะไรเพิ่มไหมคือเห็นเขาชอบต้มจืดนะพ่อแล้วบ้านเราก็มีแต่หารสจัดพ่อทำต้มจืดอีกเมนูได้ไหมครับได้สิลูกเดี๋ยวพ่อทำต้มจืดต้มหูสลายให้นะครับขอบคุณครับนี่พ่อรู้ไหมเห็นเขาดีกับพ่อมากเลยนะพอเขารู้ว่าพ่อจะมาเยี่ยมนี่เขาเอาเงินที่เขาทำโอทีทั้งเดือนมาให้ผมเลยนะแล้วยังบอกผมว่าให้พาพ่อไปช้อปปิ้งไปเลือกเสื้อผ้าสวยๆด้วยแหละพ่อแก่แล้วของที่พ่อมีก็ยังใส่ไม่หมดหรอกแค่เห็นเขานึกถึงพ่อพ่อก็ดีใจแล้วล่ะลูกอ้อเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้เห็นเขานะได้สิครับเดี๋ยวผมพาไปฉันโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอพี่ตาลวันนี้วันอะไรหรอคะพ่อกับข้าวเต็มโต๊ะเลยแหมทำเป็นไม่รู้ตาลเขาบอกพ่อหมดแล้วนะพ่อสุขสันต์วันเกิดนะครับไปล้างมือกันก่อนเดี๋ยวพ่อกลับไปของในครัวแป๊บหนึ่งนะอ
พี่รู้นะว่าเฮนต้องทำงานน่ะจนไม่มีเวลาเอาไปให้พ่อนะพ่อคะสุขสันต์วันเกิดนะคะหนูขอให้พ่อมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะมันไม่มีใครเข้าใจซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกหรอกแต่ก็ยังดีที่ฉันมีสามีที่ทำให้ฉันกับพ่อเข้าใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด